สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ลอยสไตล์นะครับอยู่กับผมเช่นเคยลอยนะครับกับซีรีส์ที่ผมจะมาสอนเล่น ADC ทุกตัวในเกม LL นะครับวันนี้นะครับมาถึงตาของพี่คนนี้ละจินนะครับแครี่มือสไนเปอร์นะครับแครี่ที่ไม่ต้องเน้นยิงรัวนะขอเน้นแค่4ทีก็ทำให้อีกฝ่ายตายได้เลยข้อดีของจินนะครับเลนดิ้งเฟสค่อนข้างจะแข็งมากนะครับแค่หยิบมาเล่นเนี่ยก็โหดแล้วนะฮะแล้วก็ด้วยระยะการยิงที่ไกลนะครับแล้วก็มีสกิลดันเลนอย่างเช่นสกิลคิวหรือว่าดันซิงเจเนตนะครับที่สามารถชิ่งแล้วยิ่งเวลามินเนี่ยนตายเนี่ยก็จะคูณความแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ข้อต่อไปนะฮะคือการโซนออบเจกทีฟถือว่าดีสุดๆนะครับถึงแม้ว่าตัวของเขาจะตีออบเจกทีฟไม่ได้แรงขนาดนั้นเพราะว่ามีแค่4นัดเท่านั้นเองแต่ว่าด้วยสกิล E ด้วยสกิล W หรือว่าด้วยสกิลปกติของเขาเนี่ยคือเรียกได้ว่าโซนออบเจคทีฟโหดสุดๆครับข้อเสียของจินนะครับข้อแรกเลยฮะมีกระสุนแค่4นัดเพราะฉะนั้นเวลาบวกอะไรเนี่ยต้องประคองกระสุนให้ดีๆนะครับเวลาจะบวกนะฮะถ้าสมมติเรามีนัดสุดท้ายอยู่อย่างเงี้ยอีกฝ่ายเข้ามาออลอินเราดันทะลึ่งไปเล่นกับเขาเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าไม่มีทางสู้ได้เลยครับข้อต่อไปคือไม่มีโมบิลิตี้ครับไม่มีสกิลจะหนีนะครับเวลาอีกฝ่ายเข้ามาไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้เลยฮะกว่าจะทำอะไรแต่ละอย่างเนี่ยยากๆครับมีอย่างเดียวเลยคือเรายิงให้ติดนัดที่4ครับเพราะว่านัดที่4เนี่ยเวลาที่ยิงปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถวิ่งไวได้ครับเวลาโดนล้วงก็สามารถจะวิ่งหนีได้สามารถไขได้แต่ที่สำคัญเลยเนี่ยพยายามยืนโพซิชันดีๆนะเพราะว่าถ้าเรายืนโพซิชันพลาดโดนล้วงจีนไม่สามารถจะแบบประชิดตัวกับใครได้นะครับผมตัวเคาน์เตอร์นะครับตัวเคาน์เตอร์จีนเนี่ยจะไม่ค่อยแพ้แครี่ด้วยกันเองสักเท่าไหร่ฮะส่วนใหญ่ก็จะแพ้ตัวล้วงๆแบบจาวันโฟนะครับหรือว่าคาร์บิลคู่กับกาลิโออะไรแบบนี้ที่แบบขังปุ๊บแล้วประชิดตัวกับจีนเนี่ยจีนมันจะไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากยืนจ้องและชักกระสุนอะส่วนพวกตัวในเลนเนี่ยผมว่าน่าจะแพ้พวกซับที่ดึงๆนะครับเพราะว่าถ้าพลาดโดนดึงไปทีเนี่ยไม่น่าสู้ใครได้ฮะจินมันจะชนะก็ต่อเมื่อที่ยิงตอดให้ฝ่ายเลือดน้อยอ่ะแล้วก็ค่อยนัด4เบิร์สให้ตายไปเลยอะไรแบบนี้ซะมากกว่าครับซัพพอร์ตที่แนะนำเล่นคู่กับจินนะครับจะแนะนำเป็นตัวกดเลนโหดๆเลยนะครับอย่างเช่นคาร์ม่าครับมอร์กาน่านะครับหรือว่าไซร่าหรือพวกตัวชง CC แบบนอติลุสเทรสก็ได้นะครับทำให้ CC ใช่ไหมแล้วเราก็ W รู้ตามไปแล้วก็เดินไปยิงนะครับอันนี้แหละผมว่าน่าจะเหมาะกับจินที่สุดแล้วฮะแล้วก็เวลาที่เล่นคู่กับตัวพวกนี้เนี่ยจะสามารถชงให้จังเกิลแก๊งได้ง่ายด้วยครับเอาละครับเรามาดูรูนกันบ้างดีกว่าครับรูนของจินนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับคือใช้ Feed Food Work นะครับ Preset of Mind อันนี้ก็จะเป็นดูดเลือดนะครับเพราะว่าตัวของจินไม่ค่อยออกดูดเลือดสักเท่าไหร่จะเป็นคลิกๆแล้วก็แบบยิงไกลๆซะมากกว่าแบบ Rapid Fire อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นคูฟนะครับแล้วก็อันรองนะครับก็จะเป็น Nimbus Cloak นะครับแล้วก็อันนี้สำคัญมากคือ Gathering Storm ครับเวลาเลดเกมเนี่ยจะช่วยเพิ่ม AD ให้จินนะครับก็เรียกได้ว่าเลดเกมจริงๆทีเดียวตัวขาดเลยส่วนอันนี้นะครับไม่ต้องเอา Attack Speed ไปนะครับเพราะว่าไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับเอาดาเมจมาดีกว่าเนี่ยดาเมจ2ครับแล้วก็กรอกให้ตามนี้เลยโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมกันแล้วนะครับวิธีออกไอเทมเนี่ยคือจินออกได้ทั้งโดรันชิลแล้วก็โดรันเบลดนะครับอยู่ที่ว่าตัวที่เราเจอเนี่ยเป็นตัวแบบไหนนะครับแล้วก็ตัวที่เราคู่ด้วยเป็นตัวแบบไหนถ้าเราคู่กับตัวโหดแบบเนี้ยคาร์ม่าอย่างเงี้ยเราก็โดรันเบลดไปเลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีเล่นในเลนกันดีกว่านะครับวิธีเล่นในเลนนะครับพยายามใช้กระสุนธรรมดากับตัวหน้านะครับผมเรายิงแบบนี้นะครับโอเคไอตัวหลังเนี่ยเราสามารถใช้ Dancing Grenade เนี่ยไปตอดได้นะแบบนี้ครับเราไม่ต้องตีตัวหลังมากนะครับคือต้องบอกนะฮะว่าจินนี่เป็นตัวที่เลนโหดมากตัวหนึ่งครับด้วยนัด4ของเขาเนี่ยเราไม่ต้องใช้กับมินเนี่ยนมากเลยนะเราใช้กับการโซนคนนะฮะแต่ถ้าเป็นจังหวะลาดคลิปก็ใช้ได้โอเคนี่ฮะเทรดกันไปโอเคในกรณีอีกฝ่ายไม่มีฮิลแบบนี้เนี่ย
เราสามารถเล็งนัดสีโป้งเข้าหัวได้เลยนะวิธีเล่นง่ายมากคือดันเล่นอย่างเดียวครับแล้วก็พยายามใช้นัดสีเนี่ยเป็นตัวโซนครับทำให้อีกฝ่ายเสีย CS หรือว่าเอาไว้ตอดอีกฝ่ายครับผมตามนั้นแรกเราก็เอาไว้ดันโอเคนี่ครับในคู่คาม่ามันดีอย่างตรงที่สโลแล้วเนี่ยมันโดนง่ายครับสกิล W ของเรานะครับแล้วก็นัดสีก็เก็บไว้บึ้มแบบนี้พยายามใช้หน้าสี่กับคนนะครับใช้หน้าธรรมดากับมินเนี่ยนแค่นั้นเองวิธีเล่นง่ายมากแล้วก็ดันรัวๆฮะดันคีปรัวๆแบบไม่ต้องชะลอนะเพราะว่าจินเป็นตัวที่แบบดันคีปค่อนข้างง่ายครับโอเคครับอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับว่าเวลาเล่นคู่กับตัว CC นะครับอย่างคาร์ม่าอย่างนี้ก็มีสกิล CC อย่างเช่นสกิล2นะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้สกิล2ของเราก่อนเลยเรารอให้คาบ้านเนี่ยโซ่และให้ฝ่ายยืนนิ่งๆแล้วเราค่อยสกิล2นะครับโอเคนัด4สั่งตายนัด4สั่งตายบึ้มรูทไปโอเคไอเทมที่ผมอยากให้ทุกคนออกนะครับคือรองเท้าอันนี้ครับ Boot of Sweetness นะครับเป็นบูทที่เหมาะกับจินสุดๆครับแล้วชิ้นแรกที่เราจะขึ้นก็คือเป็นสตอร์มเลเซอร์เลยครับสตอร์มเลเซอร์อันนี้นะชิ้นต่อไปก็จะเป็นลาปิดไฟฮะซึ่งเป็นคอมโบกับจินสุดๆครับเดินเข้าไปยิงทีนึงให้ติดสโลแล้วเราก็สามารถลูทของเราเองได้เลยไม่จำเป็นต้องให้แบบเพื่อนทำดาเมจก่อนเลยฮะแต่ที่สำคัญที่สุดคือบูทนี้นะผมว่าเหมาะมากสำหรับจินเพราะจินมันไม่ต้องใช้ attack speed ไงไม่จำเป็นต้องเป็นบูตีแล้วหรือจะเป็นบูตกรอกก็ได้นะอันนี้ก็เป็นข้อดีของจินอย่างหนึ่งคือมันเลือกได้หลายแบบผมลืมบอกไปว่าสกิล3ของจินเนี่ยพยายามใช้ เพื่อแบบนี้นะครับเอาเพื่อแบบการจังเกิลแก๊งนะครับเวลาที่เขาเหยียบกับดาบของเราเนี่ยเขาจะสโลว์ครับไม่สามารถมาแก๊งเราได้ฮะเราก็วางขวางไว้แบบนี้เลยก็ได้โอเคเดี๋ยวต่อไปเรามาดูวิธีการใช้อันติกันดีกว่าตอนใช้อันติเนี่ยผมแนะนำว่าพยายามทำ CC ก่อนนะครับทำ CC ก่อนสักอย่างหนึ่งอย่างเช่นทวิติดเฟสเนี่ยสตันแล้วเรากดรูทแล้วเราก็ค่อยกดอันตินะครับเพราะว่านัดแรกของจินเนี่ยสำคัญสุดๆครับถ้าโดนนัดแรกปุ๊บเนี่ยนัดต่อไปมันจะโดนง่ายโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นอันติกันเลยดีกว่าอันติเนี่ยเวลาโดนนัดนึงแล้วเนี่ยมันจะโดนต่อเนื่องง่ายครับเห็นไหมฮะมันจะสโลว์หนักมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะยิงเนี่ยพยายามเอาให้โดนสักนัดหนึ่งแล้วนัดต่อไปจะโดนง่ายแล้วกดเร็วๆด้วยนะอย่าแบบรีรอนะครับเวลาโดนแล้วต้องกดย้ำเข้าไปเลยโอเคครับกลับบ้านนะฮะตอนนี้เราได้สตอมเลเซอร์มานะครับชิ้นที่2เนี่ยแนะนำว่าเป็นลาปิดไฟแคนนอนเลยนะครับแล้วก็ไอเทมที่ขึ้นก็จะเป็นอันนี้ก่อนเลยเพื่อเพิ่มโอกาสคริติคอลนะครับสำคัญมากโอเครูทแล้วก็อันติต่อเลยครับแบบนี้ฮะคอมโบง่ายๆโอ้ยทีเผลอจังหวะทีเผลออุ้ยโอ้ยแรงแรงโอเคครับตอนนี้ก็เป็นชิ้นที่2แล้วนะครับลาปิดไฟแคนนอนครับเป็นไอเทมที่เหมาะกับจินสุดๆครับเพราะว่าเวลาที่เราได้ยิงไกลทีหนึ่งใช่ไหมถ้าสมมุติเราทำดาเมจเนี่ยเราก็จะสามารถใช้สกิล2ได้เลยพอรูทปุ๊บเราก็กดอันติปั๊บเลยอย่างนี้นี่ก็คือถ้ารูทโดนปุ๊บเราก็อันติตามเลยเนี่ยพอโดนทีนึงจะโดนง่ายโอ้แผดโยนพึ่งเข้าผมก็โดนเลยเหรอนี่โอเคเราอันติไปเลยเรียบร้อยอุ้ยไม่โดนกับเวลาผิดโอเคครับตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงพีคสุดๆของจินครับ3ไอเทมนี้นี่คือแบบยิงทีเดียวแบบหายหมดเลยนะถ้าไม่นับแทงนะฮะ
นัด4ของเขานี่น่าจะครึ่งหลอดเลยโอ้โหอะไรเนี่ยอันตะกี้นะฮะก็เป็นข้อเสียของจินเหมือนกันนะครับเวลาโดนล้วงเนี่ยมันก็จะตายง่ายแบบนี้แหละโอ้แต่ว่าตัวใหม่นี่แรงจริงโอเคครับชิ้นต่อไปนะครับผมว่าจะออกเป็น Last Whipper นั่นเองในเมื่ออีกทีมีแทงเรายิงไม่เข้าเนี่ยเราก็ Last Whipper ยัดเข้าไปส่วนชิ้นสุดท้ายนะครับผมแนะนำว่าอันนี้แล้วแต่คนเลยนะบางคนก็ชอบเป็น Guardian Angel นะครับบางคนก็เป็นกันเวทแบบมอนะครับหรือว่าบางคนก็จะเป็นแบบพวกควิกซิลเวอร์ก็ได้แล้วแต่ได้หมดโอ้โหส่วนชิ้นสุดท้ายของผมนะครับผมจะออกเป็น Guardian Angel นะครับเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันวันช็อตตายฮะแรงเกินเพราะฉะนั้นในเมื่อเรารู้เราตายอยู่แล้วก็ขอมี2ชีวิตแล้วกันนี่ครับเวลาโซนออบเจคทีฟนะครับแนะนำว่าเนี่ยพยายามใช้สกิล E หรือว่ากับดักของจีนนะฮะวางให้ทั่วๆเลยเพราะถ้าไอ้ฝ่ายเนี่ยเดินมาเหยียบเนี่ยเราก็สามารถรูทได้ครับแล้วก็เป็นจังหวะเปิดไฟท์แบบนี้เลยแบบนี้เปิดไปเลยโอ้มโอ้มแรงจริงครับจีเลดเกมเลยนะเฮ้ปังกรไปปังกรพ่นแห่ไปเอารู้โดนด้วยรู้โดนแบบนี้ก็เรียบร้อยฮะเอเอ็นก็จบไปแล้วนะครับกับการสอนเล่นจินนะฮะชอบกันไหมฮะใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะฮะหรือว่ากดกระดิ่งด้วยนะครับช่วงนี้ก็จะมีไลค์ด้วยนะก็กดกระดิ่งไว้ติดตามอ่ะก็สำหรับตัวต่อไปจะเป็นอะไรนะครับก็ติดตามรอชมกันต่อไปนะฮะวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ